National Review นะครับพูดถึงบทความก็มีบทความอีกบทความหนึ่งซึ่งก็คล้ายคลึงกับประเด็นนี้ที่มีการนำเสนอและนั่นก็คือ News of Capitalism's Death is Exaggerated ในที่นี้คือไปไปมามาบทบาทของในทุนระดับใหญ่ๆนักธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็มีมีเงินเหลือมีกำไรเหลือในการที่จะไปลงทุนในสิ่งต่างๆในสังคมซึ่งช่วยให้ชีวิตของของพลเมืองในแต่ละสังคมนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่า ระบบทุนนิยมซึ่งสร้างเศรษฐีใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น์คซ์เครเบิร์กอีลอนมัสก์มันเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งให้บริการประชาชนโดยทั่วไปได้ดีขึ้นเอาจริงประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะเพราะถ้าคุณอ่านดูอย่างที่ผมนำเสนอใน FOX News ในประเด็นนี้เนี่ยนะฮะฟ็อกซ์นิวำเสนอเกี่ยวกับความที่ตอนนี้มันมีมันมีการตอบโต้ไปมาเหมือนเป็นตัวยั่ว ตัวยั่วนี่คือยั่วทั้งคู่ในที่ผมพูดถึงใครผมพูดถึงสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนพรรคเดมโมแครตซึ่งมีชื่อว่า alexandria า a ิโ i ค cortez นะฮะหรือซื่อชื่อ,ช,อชื่อเล่นของเขาคือ aoc นะฮะชื่อเล่นจริงๆของ aoc เนี่ยคือแซนดี้แต่ว่าชื่อเล่นที่สื่อขนาดน,นามเรียกเขาเนี่ยคือ aoc aoc ก็มียี่ห้อของความเป็นเหมือนกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นแนวโว ซึ่งเป็นสมาชิพกพรรคเดมรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะฮะก,ก็เข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ก่อกระแสะคนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ไม่ใช่แค่ก่อกระแสแอนตี้ทรัมป์แต่ว่าก่อกระแสวอกด้วยเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็เป็นคนซึ่งชอบที่จะนําเสนอนโยบายหลายๆเรื่องแต่ว่าหลายประเด็นก็เป็นนโยบายซึ่งยืนอยู่บนฐานของวิธีการหาเสียงที่ต้องการใส่ร้ายป้ายสีคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นเป็นหลัก เพราะนั้น AOC ซเนี่ยเขาจะชอบหาเรื่องอ,อภิมหาเศรษฐีผมใช้คำนี้เพราะว่าเขามีอาการเขาออกอาการในลักษณะนี้จริงๆนะฮะแล้ววิธีการหาเสียงแบบนี้เนี่ยนะก็คือหาเสียงด้วยการโจมตีคนรวยอะ่ะโจมตีคนซึ่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทางเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้ตนเองเป็นอภิมหาเศรษฐีได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นวิธีการหาเสียงของ AOC ซซึ่งถามว่าเวิร์กไหมมันก็เวิร์กสำหรับคนซึ่งไปเลือกเขาที่เป็นฐาน เสียงพรรคเดโมแครตสายคนรุ่นใหม่ที่เป็นแนวที่อชอบอ่านทอมัสเ p เกตี้นะฮะเชื่อว่าระดับหัวกะทิห่งคือปัญหาของประเทศชาติแทนที่จะมองว่าหัวกะทิหเป็นี่ยแหละเป็นผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นการให้บริการประชาชนที่ดีที่สุดเขาก็เลยชอบไปหาเรื่องอย่างเช่นเพรออีลอนมัสพยายามที่จะซื้อ Twitter เขาก็หาว่านี่เป็นทุนใหญ่ครอบงำซื้อพออีลอนมัสจ่ายภาษี หลายพันล้านแต่ว่าน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไปตามที่ AOC ต้องการ AOC ก็จะหาเรื่องอีลอนมัสว่าจ่ายภาษีไม่พอคดีรอบล่าสุดปรากฏว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาชอบไปกวน AOC ด้วยการด้วยการทวิตไปถึง AOC โดยตรง AOC เขาก็เลยออกมาทำท่าทำทางว่าจะขายรถยนต์เทส l a ของเขาก็เพิ่งทราบว่าเออนะฮะมีเงินเยอะพอที่จะซื้อรถยนต์เทสลาซึ่งปกติรถยนต์เทสลา ต่อให้เป็นในสหรัฐนะฮะราคารถยนต์เทสลาซึ่งถูกกว่าในประเทศไทยเนี่ยประมาณหนึ่งในสามได้เนี่ยนะฮะต่อให้สหรัฐเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ขับรถเทสลาเนี่ยก็เป็นคนซึ่งมีฐานะดีนะคนที่มีฐานะดีปานกลางหรือปานกลางบนเท่านั้นที่จะซื้อเทสลาได้สหรัฐมันเป็นรถยนต์สมาหรับครซึ่งมีรายได้สูงต่อให้เป็นในสหรัฐถ้าในเมืองไทยแน่นอนยิ่งเป็นรถยนต์สมบุกบครที่มีรายได้สูงมากมันแพง อันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทําให้คนตั้งคําถามเหมือนกันว่าตกลงแล้ว AOC ที่ผ่านมานในขณะที่ทําตัวเป็นเหมือนตัวแทนประชาชนที่มีฐานะยากจนเนี่ยตัวเองก็ก็คือมีปัญญาซื้อเทสลาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วพอ AOC บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะขายเทสลาถ้าเกิดอีลอนมัสนั้นแสดงท่าทีไม่ได้เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่ เจ็ใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่ามีความพร้อมในการที่จะครอบงําสื่ออย่าง Twitter อะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่ฉันไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมในการใช้เงินและชีวิตส่วนตัวของอีลอนมัสเนี่ยนะฮะที่เจอคดีอื้อฉฉวซึ่งมันไม่อื้อฉฉวเพราะไม่มีใครก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขายเทสลาพอ AOC แสดงท่าทีอย่างนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าโอ้โหมัสเนี่ยนะฮะร่ำรวยแล้วก็พอมีทัศนะทางการเมืองส่วนตัวไม่เหมือนกับที่ตนเองมีเนี่ยเดี๋ยวต้องคว่ำบาตรเทสลาเดี๋ยวจะ ขายเทสลาเลยปรากฏว่ามัสก์เลยสวนกลับไปนะฮะมัส <c oughs> เขาไม่ได้สวนกลับไปในแบบที่เขาสามารถสวนได้ว่าขายก็ขายไปเถอะยังไงผมก็รวยอยู่ดีเพราะว่าคนที่ซื้อเทสลามันก็มีเยอะแยะมากมายทั่วโลกเอ c จะขายก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็มีคนซื้อเหตุผลที่เอลขายได้ออกก็เพราะว่ามันมีคนซื้อไงเข้าใจไหมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอะโอเอลซไม่เข้าใจในขณะเดียวกันนะฮะมัสเขาก็โตรต่อเนี่ย S 1> <S 1> จากเว็บไซต์ Conservative Brief เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าตกลงแล้วอีลอนมัสเขาใช้วิธีการในการให้คนโหวตเลยอีลอนมัสเขาใช้วิธีการในการให้คนโหวตเลยใน Twitter ว่าตกลงแล้วสำหรับผู้คนซึ่งใช้ Twitter อยู่เนี่ยนะฮนะปรากฏว่าผลโหวตออกมาเนี่ย80%คนโหวตเห็นด้วยกับอีลอนมัสคือมัสเขาตั้งคำถามว่าตกลงแล้วประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยในสหรัฐเนี่ยที่ใช้ Twitter เนี่ยไว้วางใจนักการเมือง มากกว่าหรือน้อยกว่าคนซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีมีเงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งรวมถึงตัวอีลอนมัสด้วยมัสเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยเวลาเป็นเบลเลนแนร์เนี่ยกับเวลาเป็นผู้แทนรัศดรหรือผู้แทนประชาชนเนี่ยคนเมริกันเนี่ยว้วางใจกลุ่มคนกลุ่มไหนมากกว่าปรากฏว่าผลของการโหวตเนี่ยนะฮะ มัสก์เนี่ยชนะขาดก็คือบิลเลนแนเนี่ยเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเนี่ยถึง80%สนะฮะส่วนอีก20%เนี่ยไว้วางใจนักการเมืองมากกว่าแล้วเหตุผลที่อีลอนมัสให้เนี่ยคือ,อไรทราบไหมฮะเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วเข้าท่าอีลอนมัสก็บอกว่าบรรดาบบลเลนแนหรืออภิมาเศรษฐีในสหรัฐซึ่งมีเงินมากกว่า1000ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาเป็นอภิมาเศรษฐีเพราะว่าเขาสร้างสารรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจใหมๆ่ๆ และนำนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาให้บริการประชาชนผ่านการขายสินค้าที่เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนแปลความง่ายๆก็คือว่าเศรษฐีส่วนใหญ่ในสหรัฐเนี่ยที่เป็น1%เป็นี่ยนะฮะเป็นเศรษฐีที่ไม่ใช่มีเงินมาจากการได้มรรดกตกทอดมาแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ตัวเศรษฐีเองเนี่ยสร้างในสิ่งที่ประชาชนเนี่ยชอบและยอมรับและควักเงินจากกระเป๋าสตางค์ตนเองซื้อ จริงๆแล้วตีเสถีของเอรมัสมันมน่าสนใจนะมันมันน่านัาง่งน่าลองมาเก็บแล้วลออกมาคิดดูนะฮะ <_ d ata> เพราะว่าเราได้ยินวัทกรรมในการหาเสียงจากนักการเมืองทั้งในประเทศนี้แล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะ <_ d ata> เหมือนกันเหมือนกันวิธีการหาเสียงใใคล้ายๆกันคืออะไร <_ d ata> วิธีการหาเสียงก็คือว่าเราเนี่ยแหละคือตัวแทนประชาชนแล้วเราเนี่ยแหละจะเข้าไปแล้วเราจะใช้เงินภาษีประชาชนเนี่ยในวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะพูดถึงพรบง,งบประมาณอยู่ตอนนี้ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อีลามสัสเขาทวีตบอกเนี่ยนะฮะแล้วได้รับเสียงนิยมชมชอบปรบมือโห่ร้องกลับมาเลยก็คือว่าอีลามสัสเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยแหละที่สร้างรายได้สูงๆนี่แหละทั่วโลกรวมทั้งตัวเขารู้ใจประชาชนมากกว่าและให้และให้เป็นผู้ให้แก่ประชาชนมากกว่าและเป็นที่ไว้วางใจมากกว่าเพราะว่าสามารถ สร้างทั้ง product และ service ที่ประชาชนผู้บริโภคทั่วโลกนั้นต้องการมากกว่าบรรดาผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนร,รัษฎรทั้งหมดไม่ว่าผู้แทนประชาชนและผู้แทนร,รัษฎรจะทำมาหากินด้วยการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเทศใดไหนในโลกใบนี้ไม่มีที่รู้ใจประชาชนเท่ากับนักธุรกิจเพราะว่านักธุรกิจนั้นให้ทั้ง product และ services ตามที่ประชาชนต้องการทั่วโลก โดยเฉพาะที่ร่ำรวยนั่นนั่นแหละยิ่งรู้ใจประชาชนมากกว่านักการเมืองนะก็นี่คืออีลอนมัสเนะเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้นำจิตวิญญาณคนใหม่ผู้ตามตรงนะฮะของเสรีชนทั่วโลกไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะฮะ